สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการ iBird Podcast อีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็น EP 6แล้วนะครับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากคลองสุเอซมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับก็คิดว่าทุกคนก็ได้ติดตามข่าวคราวในเรื่องของเรือจากไต้หวันนะครับที่ชื่อว่า Ever Given ไปขวางคลองสุเอซนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุวิทย์รัตนจินดานะครับประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกไทยมาพูดคุยกับพวกเราซึ่งรายการ iBird Podcast นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเราออกอากาศทุกวันจันทร์ที่1และที่3ของทุกเดือนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับก็สามารถติดตามได้ในหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะครับ www.ibirdthailand.com หรือไปที่ Facebook Page iBird Thailandมี YouTube Channel iBird Thailand แล้วก็มีแอปพลิเคชัน Spotify แล้วก็ SoundCloud นะครับไม่ให้เสียเวลานะครับวันนี้มาพูดคุยกับคุณสุวิทย์รัตนจินดาสวัสดีครับคุณสุวิทย์ครับสวัสดีครับท่านอดุลครับสบายดีนะครับสบายดีครับก็วันนี้นี่ต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากนะครับแล้วเรื่องราวที่เราจะเลือกมาคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นกรณีปัญหาเรือ Ever Given ที่ไปขวางคลองสุเอซนะครับก็คิดว่าคงไม่น่าจะมีใครรู้ดีเท่ากับคุณสุวิทย์นะครับเพราะว่าเป็นประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกของไทยก็อยากให้คุณสุวิทย์ช่วยกรุณาเล่าสรุปให้เราฟังนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมาฟังรายการของเราแล้วก็อาจจะไม่ได้ติดตามข่าวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาครับได้ครับท่านครับคืออย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คิดว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเราก็จะมีปัญหาที่ผ่านมาอย่างที่ทราบกันนะครับเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่มันขาดแคลนค่าระวางที่สูงขึ้นนะครับผมถือว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คลองสุเอซในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับวิกฤตที่เราเจออยู่ทุกวันนี้คือไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็หายากหาเย็นอยู่แล้วที่จะนำมาเพื่อส่งออกกลับไปนะครับพอมาเกิดวิกฤตเที่ยวนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้ปัญหาเนี่ยมันทวีคูณมากยิ่งขึ้นอีกนะครับก็ทำให้เป็นภาระเป็นความยากลำบากของการค้าระหว่างประเทศในช่วงที่ผ่านมาก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านทราบเรื่องของความเป็นมาของคลองสุเอซเป็นแบ็กกราวด์นะครับจะได้เข้าใจนะฮะคลองสุเอซเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือนะครับที่สำคัญเส้นหนึ่งของโลกนะครับเปิดการให้บริการมาตั้งแต่ปี2412นะครับร้อยกว่าปีนะครับโอ้โหนานมากใช่นานมากนะครับมีความยาวของคลองเนี่ยประมาณ 193.3 กิโลเมตรนะท่านนึกภาพดูยาวมากนะครับจากกรุงเทพไปนครสวรรค์เลยเกือบๆเลยนะครับแต่นี่น่าทึ่งมากนะครับเพราะว่า100กว่าปีแล้วสามารถสร้างคลองแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับนั่นคือใช้เทคโนโลยีสมัย100กว่าปีนะครับมาสร้างให้การค้าการระหว่างประเทศเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้คลองสุเอซเนี่ยโดยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นการเชื่อมทะเลต่อทะเลก็คือเชื่อมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงครับก็หมายพูดสั้นๆเพื่อให้เข้าใจก็คือเป็นการเชื่อมทวีปเอเชียเรากับยุโรปเป็นช็อตคัทนะครับที่จะอำนวยความสะดวกเรื่องการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศนะครับความสามารถของคลองเนี่ยสามารถที่จะรองรับเรือสินค้านะครับผ่านได้ประมาณปีละ 19,000 ลำนะหรือเฉลี่ยก็โดยวันละ50ลำทำนองนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็มีความบิซี่พอสมควรสำหรับคลองนี้สำหรับให้เรือขนส่งสินค้าเนี่ยเข้าผ่าลากสินค้าผ่านทางแถบคลองสุเอซนะครับทีนี้
บทตัวละครตัวหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือเรือ Ever Given นะครับที่เราได้ยินข่าวเนี่ยก็เป็นบริษัทเรือ Evergreen ซึ่งเป็นของไต้หวันนะที่ให้บริการผ่านเส้นนี้ก็คือให้บริการสินค้าจากประเทศจีนนะไปเนเธอร์แลนด์หรือรอตเตอร์ดัมนะครับก็เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะอาจจะพูดได้อย่างนั้นนะมีหลายลำไหมครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทั้งโลกมีกี่ลำนะน่าจะไม่กี่ลำแล้วเพราะเพิ่งออกเข้ามาให้บริการกันอยู่นะครับคือความยาวของเรือเนี่ยมีความยาวถึง400เมตรนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ครั้งละ 20,000 ตู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนส่งเที่ยวนี้เนี่ยที่เรือลำนี้เนี่ยไปติดเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ในเรือลำนี้ถึงประมาณ 18,000 กว่าตู้นะครับที่ไปติดอยู่ที่คลองสุเอซทีนี้ที่มาที่ไปทำไมเรือไปติดนะครับตามข่าวที่เราได้รับฟังมาก็คือมันเกิดพายุทะเลทรายครับนะครับซึ่งที่ผมดูความเร็วบางกระแสข่าวก็บอก50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางกระแสข่าวก็บอก74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมก็ดูแล้วความเร็วขนาดนี้เนี่ยมันถึงกับทับเรือเนี่ยมันหยุดแล้วเรือมันก็ขนาดใหญ่มากนะทำให้ทิศทางของเรือเนี่ยมันเบี่ยงเบนแล้วก็ไปเกยตื้นนะครับก็ทำให้เป็นวิกฤตของโลกเลยนะทำไมบอกว่าวิกฤตของโลกเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมเอเชียยุโรปอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับครับและก็ณเวลานั้นถ้าท่านอดุลตามข่าวทั้งหลายเนี่ยบางสำนักก็บอกโอ้ยต้องใช้เวลาอีก3เดือน4เดือนยังไม่รู้จะได้ไหมผมว่าตายทั้งโลกเลยนะใช่แล้ววิธีการจะทำอย่างไรจะต้องขุดให้มันร่องน้ำให้มันลึกขึ้นหรือบางท่านก็ให้ความเห็นว่าต้องยกตู้ไอ้หมื่นกว่าตู้เนี่ยออกไปนะต้องทยอยขนไปเพื่อให้เรือมันลอยได้นะครับก็ปรากฏว่าใช้เวลา6วันในการกู้เรือลำนี้เนี่ยให้พ้นจากวิกฤตก็คือติดเกยตื้นอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันเป็นการบริหารการจัดการนะครับท่านอดุลใช้เทคโนโลยีบวกกับธรรมชาติเรื่องดวงจันทร์ใช่ไหมครับเรื่องดวงจันทร์ซูเปอร์ฟูลมูนคือน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเขาก็คำนวณแล้วว่านักเดินเรือเนี่ยจะชำนาญหรือไม่เพราะเขารู้ดีว่าน้ำจะขึ้นเมื่อไหร่จะลงเมื่อไหร่เวลาอะไรที่เราควรจะออกจากฝั่งเวลาไหนควรจะกลับเข้าฝั่งนะครับถ้าเข้าผิดเวลาเนี่ยเข้าฝั่งไม่ได้นะครับเพราะนั้นนักเดินเรือทั้งหลายก็มีความชำนาญเขาก็ดูแล้วว่าไอ้ตัวช่วยที่ดีที่สุดบวกกับใช้เทคโนโลยีใช้ด้านวิศวกรรมในการที่จะขุดคลองเนี่ยทำไประดับหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ธรรมชาติของน้ำขึ้นน้ำลงเป็นตัวดันให้เรือมันลอยออกมาก็ปรากฏว่าก็ทำสำเร็จก็สามารถทำให้วิกฤตที่ทุกคนคาดเดาไปต่างๆนานานะครับว่า3เดือนบ้าง6เดือนบ้างหรืออาจจะติดอยู่ตรงนั้นตลอดในช่วงอาทิตย์แรกก็โล่งอกนะครับแต่ว่ามันเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะแก้ได้เร็วขนาดนี้นะครับรู้สึกจะเป็นบริษัทดัตช์ใช่มั้ยฮะน่าจะนะครับตามเขาเก่งเขาจะเก่งเรื่องน้ำอยู่แล้วครับก็ถือว่าพวกเราก็สามารถพ้นวิกฤตทำให้การค้าการขายเราเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับจากเหตุการณ์ไอ้คลองสุเอซนะครับแต่ที่ผมอยากจะพูดประเด็นที่ให้พวกเราได้เข้าใจนะครับว่าการใช้คลองสุเอซเนี่ยมันใช้มาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการค้าโลกอย่างที่ผมบอกว่ามัน represent การค้าขาย 30%
ราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดสะดุดขึ้นมาอย่างที่เราเห็นเนี่ย6วันเนี่ยไอ้ความเสียหายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นที่เขาคำนวณคือวันละ 300,000 ล้านนะครับท่านก็คำนวณว่า6วันหมดไปเท่าไหร่นะครับอันนี้คือปัญหาที่ทั้งโลกเนี่ยต้องตระหนักก็เหมือนเหตุการณ์โควิดเราอ่ะมันมีวิกฤตใหม่เกิดขึ้นมาทุกคนก็ต้องช่วยกันแก้นะครับแต่พอเกิดวิกฤตของคลองสุเอซเที่ยวนี้มันก็เหมือนกับเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเดินเรือผ่านคลองสุเอซมาตั้งแต่2412เนี่ยเป็น100ปีแล้วไม่เคยเกิดอุบัติเหตุท่านทั้งที่เรือลำเล็กกว่าลำนี้นะใช่แล้วก็เรือลำเล็กกว่าก็ไม่เคยเกิดอาจจะเกิดไม่ได้ขนาดขวางคลองแบบนี้นะครับก็เลยทำให้เรามาฉุกคิดว่าโอ้โลกเราเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดเหตุการณ์วิกฤตต่างๆได้ตลอดเวลาหรืออาจจะเป็นผมคิดในแง่ที่เรามาทบทวนนะตั้งแต่เกิดโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้โลกนี้อาจจะให้ความเท่าเทียมกันนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกขนส่งทางอากาศเนี่ยเกิดวิกฤตกันหมดเลยเครื่องบินหยุดบินไม่ได้ท่านดูคงจำได้นะคาร์โก้ก็ไม่รู้จะมุ่งยังไงนะครับผู้โดยสารก็หยุดเดินทางเป็นปัญหาปวดหัวกันปีที่แล้วพอปีนี้การขนส่งทางเครื่องทางอากาศเนี่ยคลี่คลายลงนะครับสบายสบายไอ้วิกฤตเรือนี่มาเลยขวางคลองก็ทำให้แบบคาดไม่ถึงด้วยแบบคาดไม่ถึงด้วยครับก็เนี่ยก็ทำให้อากาศปีที่แล้วปีนี้มาแก้ปัญหาการส่งทางเรือนะครับก็อันนี้ก็เป็นวิกฤตของโลกนะที่มีผลกระทบกับทุกภาคส่วนนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับคราวนี้คุณสุวิทย์ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคลองสุเอซแล้วก็เรื่องเส้นทางขนส่งสินค้าซึ่งจริงๆเนี่ยคลองสุเอซนี่น่าชื่นชมมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้การค้าโลกเนี่ยมันต้องบอกว่าคล่องตัวนะครับแล้วใช้เวลาน้อยลงในการที่ข้ามจากทะเลหนึ่งไปอีกทะเลหนึ่งคราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยซึ่งไม่มีใครเคยคิดถึงเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็เกิดบทเรียนนะครับคราวนี้สำหรับในเรื่องของโลจิสติกแบบนี้นะครับคุณสุวิทย์คิดว่าเราจะบริหารความเสี่ยงยังไงดีครับเพราะว่าเรากลัวว่ากลัวจะมี ever givenลำที่2เกิดขึ้นแล้วมันจะยิ่งยุ่งคราวนี้คิดว่าในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโลจิสติกที่เป็นสายเดินเรือเนี่ยคุณสุวิทย์คิดว่ามันน่าจะมีการบริหารความเสี่ยงหรือจัดบริหารจัดการไงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้อีกครับคือเรื่องนี้ผมคิดว่าโอเคมันเกิดขึ้นแล้วนะครับประเด็นก็คือณเวลาเนี้ยผมเชื่อว่าบริษัทเดินเรือต่างๆนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็คงต้องมาทบทวนแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้เกิดถ้าเป็นตามที่ข่าวออกมาว่าเป็นเกิดจากภัยธรรมชาติดังนั้นพอเกิดจากภัยธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องทราบดีว่าไม่มีใครไปควบคุมได้หรอกถ้ามันเกิดขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าเราในฐานะการเมืองการจัดการเนี่ยก็คงต้องหาทางออกก็พูดง่ายๆก็คือต้องมีแบ็คอัพแผนนะครับว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรแน่นอนผมว่าในช่วงที่เรือเกยตื้นอยู่ประมาณเกือบ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโซลูชั่นมากมายนะครับแต่ละฝ่ายอันแรกก็คือว่าไอ้เรือที่จอดรออยู่เนี่ยเกือบอาทิตย์นึงเนี่ยมันค้างอยู่ทั้งหมด400กว่าลำนะท่านอาจารย์โอ้400กว่าลำเนี่ยทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะจะรอให้แก้ได้แล้วก็ไปต่อดีไหมนะส่วนหนึ่งที่คิดนะครับไอ้ส่วนหนึ่งที่คิดโอ้คงไม่รอแล้วไปทางผ่านแหลมกูดโฮปดีกว่าซึ่งแหลมกูดโฮปเนี่ยก็เป็นทางเดินเรือในอดีตนะครับที่ผ่านมาแต่ว่ามันไกลคือท่านต้องเดินเรืออ้อมอีกประมาณ 7,000 กิโลเมตรอ่ะโอ้โหใช้เวลาเดินทางอีกประมาณเกือบ10วันมันก็เลยคลองสุเอซถึงเกิดได้นะครับแต่นี้ถ้าเกิดมันติดแงกอย่างนั้นอยู่มากกว่าอาทิตย์หนึ่งผมเชื่อบริษัทเรือทั้งหลายเนี่ยก็ต้องทยอยอ้อมแหลมกูดโฮปไปแม้ว่าจะใช้เวลานานขึ้นอีก10วันต้นท
ุนค่าน้ำมันค่าบริหารราชการจะมากขึ้นมันก็ไม่มีทางเลือกนะครับสำหรับการที่จะ move สินค้าที่มากมายขนาดนั้นเนี่ยไปยังยุโรปในวิกฤตแค่นี้อันนี้คือโซลูชันที่ผมคิดว่าเป็น parity ที่ทุกคนคงทำถ้าเรือเนี่ยยังเกยตื้นอยู่นะครับครับอันที่สองเนี่ยผมได้ทำงานกับกระทรวงพาณิชย์นะท่านพูดปนัดที่อยู่ดูไบอ๋อครับก็มีวางแผนเซ็กแบ็กอัพแผนนะครับสำหรับสินค้าเนี่ยที่ต้องการความเร่งด่วนแล้วรอที่จะไปอ้อมแหลมพูดโฮปไม่ได้ในกรณีถ้าปัญหามันยังอยู่เนี่ยก็มีวันนั้นเนี่ยเราจัดประชุมซูมมิทติ้งที่ดูไบมาที่กรุงเทพนะครับวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรานัดประชุมกันตอนเย็นปรากฏว่าสถานการณ์ที่คลองสุเอซก็ที่คลายไปตอนช่วงสายๆตอนเช้าเพราะนั้นไอ้แบ็กอัพแผนที่เราพยายามทำเนี่ยก็เลยไม่ได้นำมาใช้แต่ผมอยากจะพูดให้ฟังว่ามันมีโมเดลอีกโมเดลหนึ่งที่สามารถใช้การขนส่งเราเรียกว่า multimodal sea air okay. ก็คือขนส่งทางเรือเนี่ยไปที่ดูไบและใช้ดูไบเป็นทับในการกระจายใช้เฟเตอร์ทั้งหลายที่อยู่ที่ดูไบเนี่ยกระจายสินค้าไปยังยุโรปไปแอฟริกาตามที่ลูกค้าต้องการได้อันนี้ก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะครับคือต้นทุนอาจจะสูงขึ้นแต่ถ้ามันมีสินค้าที่มีความจำเป็นเช่นเรื่องยาเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่จำเป็นสำหรับมนุษย์หรือซัพพลายเชนบางอย่างต้องการวัตถุดิบเข้าไปซัพพอร์ตนะครับนั้นโมเดล Sea Air เนี่ยมันจะเหลือเวลาอยู่ประมาณ2อาทิตย์ก็สามารถส่งมอบคือ Sea ทางเรือเนี่ยจากแหลมฉบังบ้านเราไปที่ดูไบใช้เวลาประมาณ14วันแล้วจากดูไบไปทางแอร์ก็วันเดียวถึงเป็นชั่วโมงนะครับเพราะนั้นก็ประมาณ2อาทิตย์เลสเซประมาณ2อาทิตย์ก็สามารถส่งมอบสินค้าได้อันนี้ก็คืออีกโซลูชันหนึ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เตรียมการที่จะซัพพอร์ตให้กับทางผู้ส่งออกนะครับอันนี้เนี่ยเป็นความคิดริเริ่มมาจากกระทรวงพาณิชย์แหละครับเพราะว่าผมคิดว่าผู้ประกอบการในโลจิสติกเนี่ยเขาเซียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาคิดออกได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าการแก้ไขปัญหาด้วยเป็น Sea Air เนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะขนได้ไม่เยอะใช่ไหมจะเอาเฉพาะรายการสินค้าที่จำเป็นสินค้าเร่งด่วนแบบนี้แต่ว่าคอสมันก็น่าจะแพงขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไปเครื่องบินแล้วก็ไปต่อด้วยเรือใช่ไหมครับหรือว่าจากเรือแล้วไปอ๋อโอเคครับจากเรือแล้วก็ไปเครื่องบินทีนี้ตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ขอถามเป็นความรู้นะครับตู้คอนเทนเนอร์ที่เราใส่เรือไปเนี่ยมันเป็นตู้นึงแต่ว่าไปส่งต่อทางเครื่องบินเนี่ยมันไม่น่าจะใช้คนละตู้ใช่ไหมฮะตู้เหมือนกันไหมเราก็ต้องเขาเรียกว่าอันโหลดของจากตู้คอนเทนเนอร์นี่ออกไปไปผ่องถ่ายอีกทีนึงไปผ่องถ่ายที่จากท่าเรือที่ดูไบเจเบลลี่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปย้ายมูฟของเนี่ยไปที่สนามบินที่ดูไบนะครับอ๋อครับแต่ว่าไอ้วิธีการตรงเนี้ยดูไบหรือ DP World เนี่ยเขามีความชำนาญในเรื่องนี้เพราะว่าดูไบถือว่าเป็นฮับเรื่องของมัลติโมเดล Sea Airนะครับเขาก็มีโมเดลที่จะสามารถจะซัพพอร์ตในกรณีมี requirement ที่เป็น urgent shipment หรือที่สำคัญได้นะครับนอกจากดูไบแล้วนะไม่ทราบว่ามีประเทศไหนไหมที่สามารถจะใช้โมเดลนี้ได้อย่างตุรกีหรือที่ไหนที่เขาอยู่ค่อนข้างใกล้ยุโรปแบบเนี้ยคือถ้าเราดูตามเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์อันนี้เราต้องเอาประสบการณ์แล้วการผ่านงานพวกนี้มาก่อนที่จะมาแก้วิกฤตเนี่ยในแถบนั้นก็จะมีดูไบเนี่ยเป็นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในแถบตะวันออกกลางที่เป็นโมเดลนี้ถ้าแถบเอเชียเราก็
ท่าเรือสิงคโปร์ก็จะมีโมเดลของ Sea Air ตรงนี้สามารถที่จะรองรับได้หรือฮ่องกงอย่างเงี้ยท่านฮ่องกงก็จะทำได้นั้นท่าเรือที่เป็นสากลใหญ่ๆพวกเนี้ยเขาก็จะมีความชำนาญในการรองรับถ้าไม่เคยทำเนี่ยทำยากนะเอายกตัวอย่างเอากลับมาบ้านเราเนี่ยเกิดโมเดลนี้จะทำ Sea Air เนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังนะโมเดลที่เราคุยกันวันนั้นเนี่ยในดูไบก็ใช้เวลา3ชั่วโมง3ชั่วโมงความหมายก็คือจากท่าเรือเข้าไปแอร์พอร์ตนะครับดำเนินพิธีการอะไรเนี่ยภายใน3ชั่วโมงก็จัดการเสร็จแต่ถ้ามาประเทศไทยเนี่ยซึ่งผมพูดมาเป็น10ปีแล้วท่านอาจจะต้องใช้เวลา2วัน3วันโอ้ไม่ทันละกับไม่ทันแล้วนี่ไงนี่ผมเปรียบเทียบให้เห็นนะว่าไอ้คนที่ไม่เคยทำกับกฎระเบียบจะเป็นอุปสรรคอยู่เนี่ยมันทำให้ประเทศมันเจริญยากสำหรับทางด้านโลจิสติกส์บ้านเราเนี่ยนะครับแล้วเราจะทำเป็นไหมฮะคือเราทำเป็นในอนาคตเนี่ยแต่เราต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านกฎระเบียบจากผู้ง่ายศุลกากรเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับต้องเข้าใจโมเดลพวกนี้ก่อนแล้วเขาถึงจะสามารถออกกฎระเบียบให้เพลเยอร์โลจิสติกทั้งหลายเนี่ยมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้คือถ้าเราอยากจะเป็นฮับเนี่ยเราต้องอำนวยความสะดวกการย้ายสินค้าเนี่ยอย่างไทยเราเนี่ยสมมติถ้าเรือแหลมฉบังหรือถ้าเรือเทพย้ายไปสุวรรณภูมิเราจะทำโมเดล Sea Air ให้กับ CRMB Let's say อย่างเงี้ยนะครับต้องเข้าใจว่าอันเนี้ยต้องคุยกันเป็นชั่วโมงนะอย่าคุยกันเป็นวันถ้าราชการเข้าใจตรงเนี้ยฮับประเทศไทยก็จะเกิดนะครับโอเคมาเห็นก็เห็นภาพเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับครับทีนี้เรามีทางออกนะครับในที่สุดเนี่ยพอได้ติดตามเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นตื่นเช้าขึ้นมานี่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ติดตามนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับชีวิตของคนทุกคนบนโลกนี้นะครับคลองสุเอซคลองเดียวเนี่ยซึ่งเมื่อกี้คุณสุวิทย์ก็ได้กรุณาอธิบายในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างกรณีที่ทางสำนักงานของเราที่ดูไบนะครับที่ได้มานำเสนอในเรื่องของไอ้มัลติโมเดลใช่ไหมฮะครับคราวนี้นอกจากอันนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็เห็นเขาพูดถึงเส้นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงกูดโฮปกูดโฮปเนี่ยเป็นเส้นทางเก่านะครับแต่ปรากฏว่าพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยทางรัสเซียนะครับโดยปูตินก็ออกมานำเสนอนะครับบอกว่าจริงๆมันก็มีอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่ต้องไปกูดโฮปสามารถขึ้นไปทางเหนือเลยเส้นทางใกล้กว่าเขาก็คือที่พูดมาดีหมดเลยแต่ว่าตอนที่ผมติดตามเรื่องนี้ผมก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าคนที่อยู่ในวงการโลจิสติกเนี่ยเชี่ยวชาญเก่งมีความรู้ผมว่าเขารู้หมดอยู่แล้วถ้าเขารู้หมดอยู่แล้วเขาถ้ามันดีจริงเขาคงทำไปนานแล้วถูกไหมครับก็เลยอยากให้คุณสุวิทย์ช่วยเล่าให้เราฟังนิดว่าไอ้เส้นทางอย่างที่เขานำเสนอเส้นทางทางเหนือที่ไปทางรัสเซียเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมาแก้ปัญหาในอนาคตหรือว่าจะเปลี่ยนไปโดยคลองสุเอซไม่ต้องใช้แล้วไปใช้ตรงนั้นใกล้กว่าไม่ทราบมีความเป็นไปได้ขนาดไหนครับอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ต้นนะครับคลองสุเอซที่เปิดมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยังเหนียวแน่นแล้วก็ความบีซี่ของพอร์ตเนี่ยก็ยังคงอยู่จนถึงณวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของโลจิสติกทั้งหลายบริษัทเดินเรือทั้งหลายเนี่ยแน่นอนทุกคนเนี่ยทุกวันนี้ก็ต้องพยายามหาโซลูชันอะไรที่คิดว่ามันเร็วที่สุดมันประหยัดต้นทุนในการขนส่งที่สุดมันไอ้อย่างเรือ4ความยาว400เมตรทุกได้ 20,000 ตู้เนี่ยมันก็เป็นวิทยาการบูรณาการของเขาที่เขาคิดว่าไอ้เรือใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์มันต่ำลงต่อตู้เขาก็ถึงสร้างโมเดลว่าเอาตู้เอาเรือใหญ่ขนาด400เมตรเนี่ยขนได้ 20,000 ตู้ 20,000 ตู้แล้วก็สามารถที่จะคอนเน็กต์พอร์ตท่าเรือก็ต้องสำคัญนะมีเรือแต่ไม่มีท่าเรือที่ไปรับ400ตู้ได้เนี่ยก็ไปไม่ได้เพราะนั้นในโลกเนี่ยมันก็มีท่าเรือใหญ่ๆอย่างเช่นฮ่องกงสิงคโปร์ดูไบพวกเนี้ยรอตเตอร์ดัมเนี่ย
ถึงจะรองรับเรือใหญ่ๆแบบนี้ได้มันก็มีข้อจำกัดนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะไปเข้าท่าไหนก็ได้นะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่ผมพูดให้ฟังก็จะให้เห็นภาพว่ารัสเซียเขาก็พยายามคิดนะครับแต่ถ้าลากเส้นโอเคมันอาจจะสั้นกว่าเร็วกว่าแต่หนึ่งอินฟาทั้งหลายเนี่ยที่จะรองรับเนี่ยถ้าเรือที่จะตระเวนไปจากรัสเซียไปถึงปลายทางทางยุโรปแบบนั้นเนี่ยมันมีท่าเรือรองรับอะไรบ้างนะสองไอ้เรื่องสำคัญที่สุดอย่างที่ท่านดุลก็พูดไปแล้วอ่ะในเมื่อมันเป็นน้ำแข็งอยู่แล่นเรือไปก็ต้องมีเรือที่ตัดน้ำแข็งไปอย่างที่เราเคยเห็นตามภาพข่าวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเส้นทางมันสั้นนะแต่ว่าเวลาวันหนึ่งมันจะmove ไปได้สักกี่กิโลเพราะว่ามันต้องคอยตัดน้ำแข็งอะเวลาที่เราเห็นว่าระยะทางมันสั้นแต่เดินทางจริงๆเนี่ยอาจจะมากกว่าที่ผ่านคลองสุเอซนะครับที่ผมคิดนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเป็นห่วงเนี่ยถ้าไปตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านเห็นข่าวเวลาเขาบอกโอ้ปีนี้หนาวสุดเลยรัสเซียลบ 40 ลบ 50ท่านนึกว่าเรือจะไปยังไงติดอันนี้จะติดยิ่งกว่านั้นอีกนะไปไหนไม่ได้เลยมันก็เลยทำให้ยังไม่เกิดเป็นที่นิยมนะครับนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่เรียนคุณสุวิทย์นะครับว่าคนที่อยู่ในวงการโลจิสติกเนี่ยไม่ต้องรอให้ปูตินมาเสนอแล้วครับเพราะว่าผมว่าเขารู้หมดทั้งโลกอะว่าอันไหนไปได้อันไหนไปไม่ได้คราวนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งพอดีนึกขึ้นได้นะครับก็อย่างกรณีของ One Belt One Road ของจีนเนี่ยที่เขามีอีกโหมดหนึ่งที่เป็นข่าวช่วงหลังๆที่เริ่มมีการขนส่งสินค้าจากจีนเนี่ยวิ่งไปทางรถไฟซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็จะเห็นมีคลิปมีอะไรออกมารถไฟขบวนรถไฟยาวหลายกิโลเมตรวิ่งไปจนถึงยุโรปบางครั้งก็บอกไปที่ลอนดอนไปที่ฮัมบูร์กไปที่รอตเทอร์ดัมได้เรียบร้อยแล้วอันนี้มันจะเป็นอีกทางออกหนึ่งไหมครับเพราะว่าถ้าจากจีนเนี่ยแล้ววิ่งแบบนี้ไปยุโรปเนี่ยเท่ากับไม่ต้องไปพึ่งไอ้คลองสุเอซแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งไหมครับใช่ครับก็ทำไมจีนถึงลงทุนมหาศาลที่จะเชื่อมระบบรางจากจีนไปยุโรปถ้าเราตามข่าวมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นว่าจีนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ให้ความสำคัญมากนึกภาพดูนะครับณเวลานี้ไอเรือ Ever Given เนี่ยที่เกยตื้นไปออกจากท่าเรือในจีนจะไปรอตเทอร์ดัมเนี่ยใช้เวลา40 กว่าวันดู40 กว่าวันแต่ถ้าใช้ระบบรางที่จีนสร้างแล้วตอนนี้สำเร็จผมว่ามากกว่าเกือบ20 เมืองในยุโรปอ่ะเขาใช้เวลาแค่2 อาทิตย์ 14 วันโอ้โหท่านนึกภาพว่าเขาประหยัดไปเดือนนึงเพราะนั้นสินค้าที่เร่งด่วนสินค้าที่เป็นพวกผักสดผลไม้อะไรทั้งหลายเนี่ยที่สำคัญก็จะผ่านช่องทางนี้แล้วเป็นช่องทางที่ฮิตนิยมมากตั้งแต่เกิดโควิดปีที่แล้วเนี่ยนะครับดีมานด์การใช้การขนส่งทางรถไฟผ่านเส้นทางจากจีนไปยุโรปเติบโตมากนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยที่จะใกล้บ้านให้ท่านดูคิดนิดเดียวสิ้นปีเนี่ยเดือนธันวาคมมันมีโครงการของลาวจีนอ๋อที่มาทางเวียงจันทร์ที่เวียงจันทร์เขาจะเปิดวันที่3 ธันวาคมนี้ตามข่าวนะครับครับสามารถขนได้ทั้งคนทั้งสินค้าด้วยความเร็ว160 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นมันไม่ไกลเกินเอื้อมและจากประเทศไทยที่จะใช้เส้นทางโลจิสติกเป็นเส้นทางใหม่นะครับจากเวียงจันทร์ผ่านคุนหมิงไปคอกอสเอเชียกลางผ่านรัสเซียแล้วก็ไปลอนดอนไปรอตเทอร์ดัมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นอันเนี้ยจะเป็นเส้นทางผมคิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่จะทุกฝ่ายให้ความสนใจนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นทางใหม่ทางโลจิสติกที่จะซัพพอร์ตเรื่องการค้าการขายระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเอเชียกลางจีนแล้วก็ยุโรปในอนาคตครับคราวนี้ขอถามคุณสุวิทย์เป็นคำถามสุดท้ายนะพอมาพูดเรื่องรถไฟจากจีนไปยุโรปซึ่งดูแล้วในอนาคตสดใสแล้วก็
3ธันวาเปิดตัวที่เวียงจันทน์เนี่ยทางเราเนี่ยก็มีประเทศไทยนี่แหละที่มีชายแดนติดกับลาวครับภาครัฐควรจะต้องทำอะไรครับเราถึงจะสามารถใช้ความได้เปรียบต้องเรียนคุณสุวิกิจว่ามันเป็นความได้เปรียบที่เราไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าดินเราติดกันครับคุณสุวิทย์ในฐานะที่เป็นภาคเอกชนแล้วก็อยู่ในวงการโลจิสติกส์เนี่ยคิดว่าเราต้องการการสนับสนุนอะไรจากประเทศไทยถึงจะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยกลายเป็นฮับหรือเป็นจุดที่จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟของจีนที่วิ่งมาที่เวียงจันทน์ในอนาคตอันใกล้นี้ครับจริงๆต้องพูดย้อนหลังนิดนึงนะความเห็นผมเนี่ยผมได้มีส่วนได้ไปเห็นร่วมพิธีลงเสาเข็มหรือวางศิลาฤกษ์โครงการทั้งจีนทั้งไทยนะห่างกัน1เดือนเมื่อ5ปีที่แล้วเราก็ตั้งเป้านะวันนั้นเราเห็นลาวลงวางศิลาฤกษ์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ตั้งเป้าเนี่ยเขาทำตามแผนหมดเลยนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แผนเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเขาประกาศชัดเจนว่า3ธันวาคม2564เขาจะเริ่มขบวนรถแผนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ของไทยเราเนี่ยก็เหมือนกันบอก5ปีแต่ณเวลานี้เนี่ยปรากฏว่าแผนการดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการรถไฟไทยจีนความเร็วสูงก็ยังไปขยับไปได้นิดเดียวเองถ้าถามว่าตอนนี้เมื่อไหร่ที่จะเห็นการเชื่อมโยงก็อีก5ปีอีก5ปีนะครับ5ปีนี่คือก็ยัง subject to หลายเรื่องอันเนี้ยผมพูดให้เห็นว่าไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเราเชื่อมกับเขาจบเนี่ยนะครับไทยก็จะเป็นฮับความหมายผมก็คือว่าไอ้การเชื่อมการส่งสินค้าจากแหลมฉบังไปผ่านลาวไปจีนไปเอเชียกลางมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะนั้นเนี่ยเราณเวลานี้ถ้าพูดเรื่องเงื่อนไขเวลาเราอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับเราก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างที่เราทำก็คือก็ใช้การขนส่งทางถนนบ้างอะไรบ้างไปเชื่อมกับรถไฟที่เวียงจันทน์แล้วก็ใช้เส้นทางนี้เป็นโลจิสติกไปก่อนสัก5ปีแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันโอเคก็น่าเสียดายนะครับก็แต่ว่ามันเกิดขึ้นก็ดีกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับก็วันนี้ต้องท่านอดุลนิดเดียวขอสั้นๆ2นาทีพูดเป็นประเด็นให้ผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามไอ้วิกฤตโควิดตอนเนี้ยเราคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันจบหมายถึงว่าค้าขายส่งได้แต่จริงๆมันยังมีเรื่องต้องติดตามอีกเยอะนะท่านอดุลเอาง่ายๆไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นณเวลานี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบท่านอดุลท่านอดุลคิดว่าใครรับผิดชอบไม่กล้าตอบไม่กล้าตอบเวลานี้เนี่ยเจ้าของคอนซูเอทเนี่ยได้ประกาศแล้วนะให้บริษัทเรือรับผิดชอบ 30,000 กว่าล้านบาทกับความเสียหายที่เกิดขึ้นคร่าวๆนะครับอันเนี้ยวางบินละจากความเสียหายที่เกิดขึ้นอันที่สองพอประกาศอย่างนี้ปุ๊บบริษัทเรือรุ่งขึ้นประกาศเลยดีแคร์ GA คือ General Everest คือประกาศให้ผู้ขนส่งสินค้าทุกคนร่วมรับผิดชอบเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นท่านนึกภาพว่า 18,000 ตู้เนี่ยเฉลี่ยจาก 30,000 กว่าล้านเนี่ยเท่าไหร่ต่อตู้อันนี้ความรับผิดชอบความเสียหายที่ผู้ส่งออกผู้ขนส่งสินค้าจะต้องรับนะครับในอนาคตนะครับอันใกล้ด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นก็ต้องไปสืบสวนกันต่อว่าไอ้เรื่องนี้มันเกิดจากภัยธรรมชาติหรือไม่หรือมีส่วนของการผิดพลาดการเดินเรือหรือไม่งั้นความรับผิดอันเนี้ยมันก็จะเป็นหนังยาวนะครับไอ้ถามคุณสุวิทย์นิดนึงสงสัยว่าถ้าผมเป็นเจ้าของสินค้าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่บนเรือลำนั้นต้องรับผิดชอบด้วยเหรอฮะตามกฎหมายการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศเอาคือ GA ระบุไว้เลยครับ
ันนี้ GA เป็นเรื่องที่ทุกคนที่ตู้ยังอยู่บนเรือเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันกับความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าตู้ใครตกไปทะเลไม่เป็นไรก็พ้นความรับผิดไปเพราะเขาก็เสียหายแล้วเนื่องจากสินค้าเนี่ยไปอยู่ในทะเลอันนี้คือหลักสากลที่เป็นอย่างนี้มานะครับอ๋อโอ้โหอย่างนี้เหนื่อยก็เหนื่อยเพราะนั้นต้องซื้อประกันโอเคทางแอปออกต้องซื้อประกันนี่บางครั้งเนี่ยผู้ส่งออกบ้านเราบางรายก็อาจจะไม่คุ้นเคยก็ไม่ได้ซื้อประกันเตรียมไว้หรือคิดว่ามันไม่เกิดไอ้ก็อย่างไอ้ประกันอันนี้เนี่ยมันจะ cover กรณีแบบนี้ด้วยใช่ไหมแบบเราต้องมีคอสเพิ่มคอสโอเคเราต้องบอกเลยเกิดจากภัยธรรมชาติมีความคุ้มครองมีประกันลักษณะนี้รับอยู่ครับอ๋อผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับนี่เท่ากับว่าเป็นบทเรียนนะครับที่ทำให้คนที่ยังไม่ได้ต้องไปชดใช้ในคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าต่อไปก็ต้องมีเรื่องของประกันภัยแบบนี้เข้ามาเพื่อช่วยคุ้มครองด้วยทั้งนั้นรับไม่ไหวครับใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกควรจะศึกษาแล้วก็หามาตรการความเสี่ยงตรงนี้นะครับก็ควรจะมีเพราะว่าทุกวันนี้เราจะเห็นว่าโลกมันไม่นิ่งแล้วนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ตลอดอ่ะไอ้ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดก็เกิดนะครับเกิดใช่ครับครับท่านดุลครับครับก็วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณสุวิทย์มากเลยนะครับที่กรุณามาให้ความรู้วันนี้ได้รับความรู้ใหม่ๆเยอะมากนะครับก็ท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆที่จะให้ความรู้แล้วก็จริงๆก็มีในส่วนของประสบการณ์ที่มากมายด้วยนะครับโดยรับฟังผ่านรายการ iBird Podcast ของเรานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ที่1แล้วก็วันจันทร์ที่3ของทุกเดือนสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับก็เป็นวันจันทร์ที่3ของเดือนเมษายนครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ